หลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 กันไปกำลังซื้อเริ่มที่จะกลับมาสิ่งที่น่าสนใจตามมาคือยอดขายสินค้าหรูครับตอนนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นแบรนด์นี้ครับแบรนด์ Prada มาดูกันเลยนะครับว่ายอดขายนี่พุ่งขึ้นมาขนาดไหนอย่างไรนะครับPrada ก็ถือว่าเป็นบริษัทแฟชั่นหรูหราของอิตาลีนะครับเขาออกมาเปิดเผยยอดขายและกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วปรากฏว่าฟื้นตัวเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการฟื้นตัวที่ตลาดจีนนี่แหละซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดสินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวนะครับยอดขายทางออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นโดยหลักๆแล้วนะครับถ้าไปดูแล้วยอดค้าปลีกสัดส่วนประมาณสัก 90% ของยอดขายโดยรวมทั้งหมดในช่วงครึ่งปีหลังในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้น 52% เลยทีเดียวนะครับไต้หวันเองก็ไม่น้อยหน้านะครับไต้หวันเพิ่มขึ้น 61% เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 22% อเมริกาเพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ญี่ปุ่นยุโรปยังคงได้รับผลกระทบนะครับนอกเหนือจากนี้ครับการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เร่งทำให้อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยเปลี่ยนรูปแบบของการขายเป็นแบบออนไลน์เป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นครับโดยยอดขายอีคอมเมิร์ซของ Prada ในปี2563มากกว่าปี2562มากถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวครับทำให้เมื่อปีที่แล้ว Prada เองก็ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Prada เองแล้วก็มีการเปิดขายแบบอีคอมเมิร์ซในตลาดสำคัญใหม่ๆหลายแห่งนะครับเรื่องนี้ทางด้านของคุณแพทซิโอเบอร์เทลลี่ซึ่งก็เป็น CEO ของ Prada เขาบอกว่าปัจจุบันครับยังมีร้านค้า183สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ปรากฏว่าผลการดำเนินงานในช่วงต้นปีนี้ถือว่าไปได้สวยเลยนะครับทำให้บริษัทนั้นก็มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ทันทีที่วิกฤตสิ้นสุดซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของ CEO ของ Prada ก็ยังเปิดเผยนะครับว่าบริษัทนะครับได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในท้องถิ่นทำ CRM นะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเกือบจะชดเชยยอดขายที่หายไปจากนักท่องเที่ยวได้หมดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ